เรามาดูกันในส่วนของภาษาที่ใช้ในร้อยกรองนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากนะคะที่เราจะต้องคัดสรรหรือเลือกสรรภาษาที่เหมาะสมเพื่อที่จะสร้างจินตนาการสร้างความคิดแล้วก็ความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กได้ค่ะสำหรับภาษาที่ใช้ในร้อยกรองสำหรับเด็กนะคะยังมีน้อยนะคะโดยเฉพาะสำหรับเด็กเล็กๆและเด็กประถมศึกษานะคะจึงน่าจะมีการเขียนหนังสือประเภทนี้ออกมาให้มากขึ้นโดยอาจจะเขียนเป็นร้อยกรองสั้นๆมีภาพประกอบเป็นนิทานหรือมีภาพประกอบที่เป็นศิลปะแบบไทยและแบบสากลค่ะเรามาดูกันว่าภาษาที่ใช้ในร้อยกรองมีแบบไหนบ้างนะคะภาษาที่ใช้ในร้อยกรองนั้นมีวิธีการง่ายๆ5วิธีนั่นก็คือใช้คำง่ายมีความหมายเด่นเล่นเสียงหลากนะคะฝากข้อคิดแล้วก็จูงจิตเพลินนะคะวิธีการทั้ง5วิธีนี้นะคะอาจใช้กับหนังสือเด็กได้ในทุกระดับค่ะเพียงแต่ก็เพิ่มความยากขึ้นมาตามความเหมาะสมของช่วงวัยของเด็กค่ะภาษาที่ใช้ในร้อยกรองนะคะประเภทแรกนั่นก็คือการใช้คำง่ายการใช้คำง่ายก็คือการใช้คำไทยพยางค์เดียวหรือ2พยางค์คำผสม2พยางค์หรือ3พยางค์คำซ้อน2พยางค์คำซ้ำและคำที่มีความถี่ในการใช้สูงล้วนเป็นคำที่ควรนำมาใช้ในการแต่งบทร้อยกรองสำหรับเด็กค่ะเพราะจะช่วยให้เด็กเข้าใจความหมายได้ทันทีดังตัวอย่างบทร้อยกรองสำหรับเด็กระดับ 3-6 ปีดังนี้นะคะเช่นในบทกรองวันปีใหม่หรือบทกรองปีใหม่ค่ะปีใหม่วันใหม่แสงแดดสดใสจิตใจสำราญนกน้อยร้องเพลงเครื่องเครงประสานดอกไม้แย้มบานทุกคนร่าเริงอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นคำง่ายๆนะคะเป็นคำศัพท์ที่เด็กๆก็จะได้เจออยู่แล้วในชีวิตประจำวันหรือเรื่องต่อไปฝนตกพรำๆนะคะฝนตกพรำๆแม่ดำกลางร่มแกเดินก้มๆอยู่ข้างกำแพงประเดี๋ยวแดดออกแกบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบร่มให้ทีเราจะเห็นว่ามีการใช้คำซ้ำเพื่อทำให้เกิดเสียงหรือให้เกิดภาพเด็กก็สามารถจินตนาการได้ว่าในระหว่างที่ฝนตกพรำๆเนี่ยแม่ดำก็กำลังกางร่มการเดินก้มๆ ก็จะเห็นลักษณะของคนที่กำลังเดินก้มๆเงยๆนะคะอยู่ข้างกำแพงลักษณะภาษาก็คือใช้ภาษาที่ง่ายๆเสริมสร้างจินตนาการของเด็กทำให้เด็กคิดภาพออกว่าเรื่องราวนั้นกำลังพูดถึงอะไรนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของความหมายเด่นความหมายเด่นในที่นี้หมายถึงทั้งความหมายของคำและความหมายของเนื้อความในบทร้อยกรองค่ะร้อยกรองแต่ละบทก็จะมีการใช้คำที่มีความหมายเด่นชัดเข้าใจได้ทันทีและเรียงคำเป็นเนื้อความที่เข้าใจง่ายไม่สับสนไม่กำกวมค่ะเช่นตัวอย่างนี้นะคะเรื่องลำธารน้อยนะคะลำธารน้อยมีน้ำรินไหลดูน้ำใสๆเห็นกรวดแวววาวปลาตัวนิดว่ายชิดสาหร่ายพ่นน้ำกระจายเป็นฟองขาวๆต้นไทรน้อยห้อยรากลงมาร่มเย็นหนักหนานอนฝันเห็นดาวก็จะพบว่ามีคำที่ง่ายๆนะคะเป็นเรื่องราวที่ให้เห็นเนื้อความของธรรมชาตินะคะชวนให้รู้สึกอยากพักผ่อนนะคะหลับสบายสำหรับคำยากก็จะมีคิดว่าน่าจะเป็นคำว่าสาหร่ายซึ่งถ้าแบบในกรณีแบบนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะช่วยอธิบายให้เด็กอีกทีแต่เนื้อความของตรงนี้ก็จะช่วยเน้นให้เห็นธรรมชาติว่าแม่น้ำลำธารมีอะไรนะคะเป็นลักษณะของจินตนาการได้ว่าข้างริมน้ำเกิดอะไรขึ้นมีตัวปลาว่ายแหวกไปมาอย่างนี้ค่ะต่อไปนะคะแก้วเอ๋ยแก้วเนี่ยเป็นลักษณะของการกล่าวถึงสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นลักษณะที่นกแก้วที่พูดไปมาเด็กก็จะคิดถึงว่านกแก้วเป็นอย่างไรมีลักษณะแบบไหนนะคะดังตัวอย่างแก้วเอ๋ยแก้วเจ้าเจ้าเจรจามันรู้ภาษาพูดตามคนสอนเจ้าของพูดเพราะแก้วเกาะจับคอนอุตส่าห์เว้าวอนพูดเพราะตามไปแก้วเอ๋ยแก้วเจ้าเจ้าเสียงข้ามันรู้ภาษาร้องข้าเป็นไฟเจ้าของดาเก่งแก้วแบ่งเหลือใจคืนพาไปไหนขายหน้าเขาเอ่ยเด็กก็จะรู้แล้วว่าเมื่อเวลาเราพูดกับนกแก้วใช่ไหมคะนกแก้วก็จะเรียนเสียงของเราถ้าเราพูดไม่ดีนกก็จะเรียนเสียงที่ไม่ดีก็จะช่วยสอนเด็กให้ความหมายแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับนกแก้วให้กับเด็กเด็กก็จะได้พูดเพราะเมื่อเจอนกแก้วนะคะต่อ
่อไปนะคะเป็นการเล่นเสียงหลากนะคะการเล่นเสียงหลากในที่นี้หมายถึงการใช้คำที่มีเสียงวรรณยุกต์ต่างๆหลายเสียงสลับกันและจังหวะในการออกเสียงด้วยนะคะเพื่อให้เป็นบทร้อยกรองที่มีเสียงไพเราะและมีจังหวะชวนสนุกสนานดังตัวอย่างนี้นะคะข้าวสุกมาคลุกกะปิหย่าพืติกุ้งแห้งโรยลงหมูหวานใส่จานบรรจงมานั่งล้อมวงกินให้สำราญข้าวสุกมาคลุกกะปิเติมอีกสิ2จาน3จานแกงจืดยอดตำลึงหวานสดแล้วชื่นบานคล่องคอจริงเอ่ยนะคะสำหรับข้อสังเกตนะคะเราก็จะสังเกตว่าข้าวสุกมาคลุกกะปินะคะมีการใช้เสียงวรรณยุกต์4เสียงด้วยกันนะคะมานั่งล้อมวงกินให้สำราญก็มีการใช้วรรณยุกต์ทั้ง4เสียงนะคะเส้นที่เป็นตัวสแลชนะคะจะเป็นการช่วยบอกจังหวะในการอ่านเป็นช่วงๆดังนั้นถ้าเราจะเขียนตรงนี้เราก็จะมีการแบ่งจังหวะให้กับเด็กซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองหรือผู้ที่จะอ่านให้เด็กฟังนะคะว่ามีการแบ่งวรรคอย่างไรแต่ในฐานะที่เราเป็นผู้เขียนนะคะหรือผลิตออกไปนะคะเราก็จะมีการเลือกคำที่มันมีจังหวะนะคะเราจะเห็นว่าตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยมีจังหวะทั้ง4เสียงก็จะทำให้เด็กเห็นจังหวะของเสียงขึ้นลงขึ้นลงได้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของฝากให้คิดฝากข้อคิดนั่นก็คือบทกลอนบางบทกลอนหรือบทร้อยกรองบางบทนะคะเราอาจจะฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆที่มีคุณค่าทางใจให้แก่เด็กได้เช่นข้อคิดในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นหรือความมีน้ำใจต่อกันนะคะดังตัวอย่างนะคะเป็นเรื่องของฝนตกแดดออกนะคะฝนตกแดดออกนี้จะขอยกตัวอย่าง2สำนวนนั่นก็คือสำนวนที่1ฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจโผผินบินไปไม่รู้หนทางไปพบมะพร้าวนกหนาวควรครางพี่มะพร้าวใจกว้างขอพักสักวันอันนี้ก็จะเป็นการขอความช่วยเหลือแล้วก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะต่อไปฝนตกแดดออกนกกระจอกพักผ่อนพอหายเหนื่อยอ่อนบินจรผายผันขอบใจพี่มะพร้าวถึงคราวช่วยกันน้ำใจผูกพันไม่ลืมบุญคุณเราจะเห็นว่าถึงแม้จะมีการแบ่งเป็น2ตอนนะคะแต่เรื่องราวต่อเนื่องกันนั่นก็คือในช่วงตอนแรกนะคะเหนื่อยอ่อนจากแสงแดดแล้วฝนตกนะคะก็ขอความช่วยเหลือจากพี่มะพร้าวเมื่อขอความช่วยเหลือจากพี่มะพร้าวก็พบว่าพี่มะพร้าวให้ความช่วยเหลือแล้วก็นับถือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นน้ำใจที่นกกระจอกจะไม่ลืมบุญคุณของพี่มะพร้าวค่ะนี่ก็เป็นการฝากข้อคิดหรือสอนเด็กในเรื่องของการมีน้ำใจซึ่งกันและกันค่ะต่อไปค่ะจูงจิตเพลินนะคะจูงจิตเพลินก็คือการทำให้เด็กเกิดความบันเทิงเริงใจนะคะหรือเพลิดเพลินด้วยการอ่านบทร้อยกรองถ้าได้ใช้วิธีการทั้ง4ไปแล้วก็คงจะมีข้อนี้ที่เป็นผลพลอยได้ไปด้วยนั่นก็คือการมีบทร้อยกรองที่ช่วยสร้างความสนุกสนานนะคะเช่นแสงดาวนะคะแสงดาวพราวบนฟ้าเจิดแจ่มจ้างามตาน่าชมค่ำคืนชื่นอารมณ์อย่าเมื่อลมพัดรำเพยมาดาวเด่นระยับสว่างวาวับเราสุดจะนับจำนวนดาราแสงสว่างสุขใสอยู่ในนภาใครประดิษฐ์เจ้ามาน่าชมจริงเอ่ยเราจะพบว่าภาษาอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามีคำที่มีความหมายว่าดาวหรือท้องฟ้าที่หลากหลายแต่สำหรับในข้อนี้นะคะเราจะเน้นให้เด็กนะคะสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเนื้อร้องในบางครั้งนะคะการแต่งคำประพันธ์นะคะเราสามารถนำทำนองหรือเนื้อร้องที่เด็กอาจจะเคยร้องหรือเคยชินนะคะมาแต่งเป็นบทกลอนก็จะช่วยทำให้เด็กอ่านแล้วสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นค่ะวิธีการแต่งร้อยกรองนะเราก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะในแบบที่1นั่นก็คือการแต่งจบในแต่ละตอนนะคะเช่นเรื่องสัตว์ที่ฉันรู้จักนะคะเนื้อเรื่องก็จะมีเป็ดไก่กุ้งปูนะคะเป็นสัตว์ต่างๆเมื่อแต่งเรื่องเปิดจบนะคะคำสุดท้ายก็ต้องไปสัมผัสกับเรื่องไก่แต่การแต่งแต่ละบทจะต้องถูกต้องกับลักษณะของคำประพันธ์นะคะ